ขาได้ครอบครองซากนางเงือกตัวหนึ่งครับที่มีลักษณะท่อนบนเนี่ยเป็นสัตว์บกคล้ายๆกับลิงนะครับแต่ว่าจะมีท่อนล่างเนี่ยเป็นปลาว่าเขาได้ค้นพบมันจากทะเลอันห่างไกลทางตะวันออกของญี่ปุ่นครับหญิงชาวลาวที่มีภาวะขนดกเป็นจุดเชื่อมต่อของวิวัฒนาการระหว่างคนกับลิงนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประจำทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับกับรายการหลอนดูดินั่นเองครับผมสำหรับหลอนดูดิในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับนางเงือกที่เคยถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นเงือกตัวแรกที่ถูกอ้างว่าคือเงือกตัวจริงที่ผู้คนเคยเห็นครับผมซึ่งเงือกตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับถ้าหากเราพูดถึงนางเงือกเนี่ยเราพอที่จะทราบกันดีนะครับว่านางเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่นักเดินเรือในยุคหนึ่งเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่จริงครับและก็ยังมีตำนานที่กล่าวถึงนางเงือกอยู่มากมายนะครับบ้างก็ว่าพวกเธอเนี่ยนำมาซึ่งโชคร้ายถ้าหากนักเดินเรือคนไหนไปพบพวกเธอเข้าเนี่ยก็มักจะพบเจอกับอุบัติเหตุถึงขนาดที่เรือจะต้องอับปางกันเลยครับแถมนางเงือกเนี่ยยังมีเสน่ห์ที่ดึงดูดมนุษย์โดยพวกเธอเนี่ยมักจะถูกกล่าวถึงในรูปลักษณ์ที่มีหน้าตาสวยงามมีน้ำเสียงอันไพเราะโดยตำนานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับนางเงือกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตำนานเทพเจ้าของซีเรียที่ชื่อว่าอาทาคาทิสนั่นเองครับผมโดยเล่ากันว่าอาทาคาทิสเนี่ยได้ตกหลุมรักกับคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งครับแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นเทพเลยทำให้คนรักของเธอถูกเบื้องบนลงโทษจนเสียชีวิตครับผมและด้วยความรู้สึกผิดต่อคนรักของเธอเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยวิธีการจมน้ำตายครับแต่ทันทีที่เทพเจ้าเบื้องบนรู้เรื่องเข้าเนี่ยเทพเจ้าเบื้องบนก็ไม่ยอมให้เธอตายครับเลยจัดการสาปให้เธอเนี่ยกลายเป็นปลาไปตลอดชีวิตนั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าเพราะโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะทุกคนคำสาปนั้นได้หยุดลงชั่วขณะครับเลยส่งผลทำให้ร่างกายท่อนล่างของเธอเนี่ยกลายเป็นปลาแต่ว่าท่อนบนยังเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นตามตำนานที่เก่าแก่ที่สุดตรงนี้เนี่ยจึงเชื่อว่าอาทาคาทิสคือมนุษย์เงือกตัวแรกของโลกนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับตำนานนางเงือกเนี่ยผมก็เคยทำเอาไว้ในหลอนดูดีไปแล้วนะครับใครที่อยากจะรับชมก็ลองไปรับชมได้เนาะน่าจะเป็นหลอนดูดีใน EP แรกๆเลยครับแต่ทว่าเรื่องราวของนางเงือกที่ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักในวันนี้มันคือเรื่องราวของนางเงือกตัวแรกที่ถูกค้นพบและถูกนำมาจัดแสดงจนทำให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยตกตะลึงกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจนถึงขนาดที่ผู้คนเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจเลยครับว่านางเงือกในตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานนั้นอาจจะไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กอีกต่อไปเลยนั่นเองครับเงือกตัวนั้นก็คือนางเงือกฟิจินั่นเองครับผมซึ่งนางเงือกฟิจิเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของซากเงือกตัวหนึ่งครับทุกคนที่ผู้คนเนี่ยต่างก็หลงเชื่อกันว่านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านางเงือกที่เป็นหนึ่งในตำนานที่อยู่คู่กับท้องทะเลนั้นมีอยู่จริงครับผมซึ่งเป็นซากนางเงือกที่ดูเหมือนครึ่งลิงครึ่งปลานะครับและนางเงือกตัวนี้เนี่ยยังทำให้จินตนาการสวยงามของนางเงือกที่เล่ากันว่าเป็นนางเงือกสาวสวยและช่วงบนเนี่ยเป็นสตรีเยาว์วัยแต่มีช่วงล่างเป็นปลาที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องแตกสลายไปครับเพราะว่าซากนางเงือกฟิจินั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้นั่นเองครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1842ครับเมื่อนักธุรกิจและเจ้าของโรงละครสัตว์ชาวอังกฤษนามว่า P.T. บาร์นัมได้ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในข่าวนั้นนะครับเป็นข่าวที่บาร์นัมเนี่ยอ้างว่าเขาได้ครอบครองซากนางเงือกตัวหนึ่งครับที่มีลักษณะท่อนบนเนี่ยเป็นสัตว์บกคล้ายๆกับลิงนะครับแต่ว่าจะมีท่อนล่างเนี่ยเป็นปลาซึ่งบาร์นัมเนี่ยก็อ้างว่าเขาได้ค้นพบมันจากทะเลอันห่างไกลทางตะวันออกของญี่ปุ่นครับและเขาได้เรียกซากนางเงือกนี้ว่านางเงือกฟิจินั่นเองครับผมโดยบาร์นัมเนี่ยได้นำซากนางเงือกที่ว่านี้มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเขาเองนะครับและได้เก็บค่าเข้าชมสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาชมซากนางเงือกของจริงและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีผู้คนทั่วทั้งนิวยอร์กต่างก็หลั่งไหลเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ของบาร์นัมเพื่อที่จะมาดูซากนางเงือกที่โด่งดังตัวนี้ครับทำให้บาร์นัมเองเนี่ยได้รับเงินจากการจัดแสดงซากนางเงือกตัวนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยครับทุกคนซึ่งในก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับบาร์นัมคนนี้เองแหละครับก็เคยจัดแสดงโชว์หญิงผิวดำคนหนึ่งครับโดยเขาอ้างว่าหญิงผิวดำคนนั้นคือแม่นมของจอร์จวอชิงตันผู้ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า160ปีเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นเรื่องเท็จนั่นเองครับและบาร์นัมคนนี้นะครับเขายังเคยจับแล้วก็รวบรวมเอามนุษย์ที่เรียกว่าตัวประหลาดเนี่ยมาจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยหลายคนเลยนะครับตัวอย่างเช่น
คลาวฟารินีหญิงชาวลาวที่มีภาวะขนดกที่ถูกอ้างว่าเป็นมนุษย์หวานนอนครับซึ่งเขาอ้างว่าหญิงคนนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของวิวัฒนาการระหว่างคนกับลิงนะครับผมและบานำคนนี้เองนะครับยังเคยนำแฝดสยามอินจันที่เป็นชาวไทยเนี่ยมาจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาด้วยนะครับจากเรื่องราวที่เขาเคยหลอกลวงผู้คนมาก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้เรื่องราวของนางเงือกฟิจิของเขาถูกผู้คนบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยครับว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่บานำเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้คนอีกครั้งนั่นเองครับแต่บานำก็พยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวของนางเงือกฟิจิของเขานะครับโดยเขาได้อ้างถึงนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษคนนึงที่มีชื่อว่าดร.เจกิฟฟินครับโดยบานัมเนี่ยอ้างว่าดร.กิฟฟินคนนี้แหละครับเป็นคนที่เคยพบเห็นนางเงือกฟิจิตัวเป็นๆมาแล้วครับผมและก็ยังเป็นเจ้าของที่แท้จริงของซากนางเงือกฟิจิที่เขานำมาจัดแสดงอีกด้วยนั่นเองครับผมซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องราวของนางเงือกฟิจิของเขาจะถูกพูดถึงในมุมของคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออยู่บ้างนั้นนางเงือกของเขาก็ยังคงถูกนำไปจัดแสดงอยู่หลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กบอสตันรวมไปถึงกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษซึ่งในแต่ละสถานที่ที่นางเงือกฟิจิถูกนำไปจัดแสดงนั้นต่างก็มีผู้คนหลั่งไหลมาเยี่ยมชมซากนางเงือกที่ถูกนำมาจัดแสดงในที่ต่างๆอย่างมากมายครับจนกระทั่งในช่วงปีคริสตศักราช1859เนี่ยซากนางเงือกฟิจิของบานัมก็กลับหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าซากนางเงือกดังกล่าวเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับก็เริ่มมีผู้คนตั้งข้อสงสัยและจับพิรุธว่าซากนางเงือกฟิจิที่บานัมเอามาจัดแสดงนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่ครับจนเริ่มมีผู้คนมากมายเนี่ยเริ่มพูดถึงบานัมว่าเขาคงจะกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าซากนางเงือกนั้นเป็นของปลอมครับจึงได้นำเอาซากนางเงือกฟิจินั้นไปซ่อนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยมาพิสูจน์นั่นเองครับผมโดยในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทุกคนตัวบานัมเองเนี่ยก็ได้ออกมาสารภาพครับว่าซากนางเงือกฟิจิที่เขานำมาจัดแสดงนั้นเป็นเพียงของที่เขาทำปลอมขึ้นมาเท่านั้นเองครับซึ่งก็ได้สร้างความเศร้าแล้วก็สะเทือนใจให้กับกลุ่มคนที่เขาเชื่ออย่างสนิทใจแล้วนะครับว่านางเงือกนั้นมีอยู่จริงครับซึ่งวิธีการสร้างซากนางเงือกฟิจินั้นบานัมก็ได้เล่าครับว่าเขาได้นำเอาซากหัวของลิงอุราอุตังมาต่อเข้ากับลำตัวของปลาแซลมอนครับจนได้เป็นซากนางเงือกฟิจิตามที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี่แหละครับผมและก็ยังรวมไปถึงเรื่องราวของดร.กริฟฟินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่บานัมเคยอ้างว่าเป็นผู้ที่เคยพบเห็นนางเงือกฟิจิตัวเป็นๆมาแล้วนั้นเรื่องราวตรงส่วนนี้ก็เป็นข่าวปลอมเช่นเดียวกันครับโดยสาเหตุที่ทำให้เขาต้องสร้างซากเงือกปลอมรวมไปถึงข่าวปลอมมากมายขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการหารายได้เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ของเขาที่กำลังซบเซาอยู่ณขณะนั้นนั่นเองครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนซากของนางเงือกฟิจินั้นก็ยังคงถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ลิปลี่ในสหรัฐอเมริกาและก็พิพิธภัณฑ์อื่นๆทั่วโลกเลยนะครับแต่ทว่าซากนางเงือกฟิจิที่ถูกจัดแสดงอยู่ทั่วโลกนั้นล้วนแล้วเป็นของปลอมทั้งสิ้นครับโดยเป็นการจำลองมาจากซากนางเงือกฟิจิของบานัมนั่นเองครับผมถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของแปลกแล้วไปเจอซากนางเงือกฟิจิเนี่ยยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าซากนางเงือกฟิจิของจริงนั้นเป็นยังไงบ้างครับซึ่งเรื่องราวของนางเงือกฟิจิที่ผมเล่ามานั้นก็ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวแหกตาระดับโลกที่เป็นตำนานเกี่ยวกับการหลอกลวงและก็ยังคงถูกพูดถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องราวของนางเงือกฟิจินั้นจะเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงมีผู้คนมากมายครับที่ยังคงเชื่อว่านางเงือกนั้นมีอยู่จริงและพวกเธอเนี่ยก็ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรอันแสนกว้างไกลแล้วก็ลึกลับที่ไหนสักแห่งบนโลกเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าผู้คนที่ได้มีโอกาสไปพบเห็นนางเงือกนั้นไม่ได้มีชีวิตรอดเพื่อที่จะนำเอาหลักฐานมาโชว์ให้เราเห็นเท่านั้นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับใครเชื่อว่ามีนางเงือกอยู่จริงบ้างแล้วทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนางเงือกฟิจิที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย